สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนักเวทชแนลในเกม Lockman X4 กันต่อผมในพาร์ทนี้เราจะไปเล่นในเรื่องของ Lockman กันในด่านช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมมาจะได้ไปเล่นในเรื่องของ Zero แล้วไปชุด2ของ Megacy Collection กันมา Continue นี่โอเคครับมา Space Pod เราจะไปสู้กับไอ้คาเนลนะครับผมเตรียมพร้อมแล้วบวกอุ้ยโอ้โหยอุ้ยชูโอ้โหโอ้โหมีเลือดเก็บอุ้ยฮึบแดดลมฮึบโอ้ยยังจะโดนมันมาจากไหนไอ้ลูกจริงๆเนี่ยอุ้ยเกือบโดนตามไม่โดนรถชุบยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมโอ้โหนึกว่าโดนชุบโอ้ยไม่เกือบตามตูดดู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 ฮึชมาแล้วจ้าแมนคาเนลหยุดอยู่แค่นั้นแหละเรื่องอะไรถ้าคิดว่าจะจัดการข้าได้ก็ลองดูจับไปเอ้ยเผลอกด X มันจะบินผมก็ว่าอยู่มา X ไม่ลงมาโอ้โหนั่นเขาเรียกท่าไม่ตายแล้วเหรอโอ้ยช้าไปนิดนึงโอ้ยไม่โดนหรอกพวกไม่โดนโอ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยชึบโหเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะน่ากลัวเหมือนจะน่ากลัวเลยอีกตาเดียวก็ไปหวานแล้วเฮ้ยสมแล้วที่เป็นนาย X แต่ว่าสายไปแล้วล่ะข้าได้ปล่อยกระสวยอวกาศออกไปเรียบร้อยถึงแม้ตัวเองจะตายแต่ก็ทำภารกิจสำเร็จช่วงแรกนะครับผมคือปล่อยมันไปอวกาศหมดแล้วน่าจะไปยิงปืนใหญ่นะครับผมFinal Weapon อาวุธชิ้นสุดท้ายนะผมเหมือนคล้ายๆจานดาวเทียมแล้วก็จะมีในเรื่องของเจ้าดับเบิลด้วยนะครับผมเฮ้ยดูแลดูดีๆหน่อยดิขอโทษด้วยครับดีข้าเองนะทำตามแผนได้แล้วรับทราบครับไอ้พวกนี้เหมือนตัวปีเอโร่เลยเมื่อกี้ที่ติดต่อมาก็คือซิมมานนั่นแหละครับผมและนี่ดับเบิลแปลงร่างเชฟบอดี้โอ้โหโคตรเชงเดะอะไรกันเนี่ยเปลี่ยนจากตัวอ้วนเป็นตัวผิวอยากรู้ใช่ไหมนี่เปิดไขมันตัดตรงส่วนนี้ตัดส่วนไขมันที่ไม่จำเป็นเมตาว่าหัวหน้าเอ็กอยู่ไหมครับหัวหน้าเอ็กตอบหน่อยนี่เอ็กเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกครับวากัตตาเดสเนี่ยทำเสียงเหมือนตอนที่ยังเป็นร่างอ้วนฮะวากัตตาเดสต่อไปก็จัดการกับเอ็กซ์สินะไอ้เจ้านี่เป็นสะพายให้กับซินมานะครับผมปลอมตัวมาเพื่อจับตาดูเรานะฮะไอ้เจ้าดับเบิลเนี่ยตื้อยอมโดนแล้วกันมาฮู้ตื้อ
มาครับดับเบิลยืนรออยู่ข้างหน้าเราแล้วมาก่อนเราได้ไงก็ไม่รู้ดับเบิลทำไมนายถึงมาอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นเอเล็กกูล่าฮันเตอร์หรือเลปีฟอร์สอามัดจังใครคืออามัดจังวะผมยังงงมากเลยยังไงซะแกก็ต้องตาย X ลูกชิ้นเอาไปสเตียร์สิ X จะฆ่าข้าได้เหรอดับเบิลประสบการณ์แกยังน้อยไปยังอ่อนประสบการณ์เจ้ายังอ่อนประสบการณ์ยิ่งนักโอ้ยไอ้กระสือนี่แพ้หรือไอ้รับไปไม่รับไม่เอาไม่รับของคนแต่งหน้าไม่เอาไม่เอาอะไรโอ้มันหลบท่านี้ได้ไปแล้วปุ๊บอีกครั้งเดียวก็ไปวันแล้วแบะดับเบิลเวเนยมีหน้าแพ้แกเลยดับเบิลบอกมาสิทำไมนายนายนี่เป็นคนซื่อเกินไปเลยนะเอ็กซ์ฉันอะมาทำตามหน้าที่ของฉันเท่านั้นฉันอะเป็นสปายเอ้ยสปายคอยจับตาดูแกอยู่ตลอดเวลาดับเบิลฉันอะฉันเชื่อใจนายนะนายนี่มันโคตรใจอ่อนเหลือเกินแบบเชื่อคนอันแปลว่าแบบอะไรว่าอ่อนแบบแปลว่าอะไรดีอะมันใจดีซะเหลือเกินนะไว้เจอกันนะเอ็กซ์เขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่เรียกอะไรเนาะอ่อนไหวเหรออืมผมว่ามันจะได้ว่าไงดีอืมมาต่อไปก็ต้องไปสู้กับเจเนอเรลสวัสดีพร้อมแล้วอื้อปุ๊บปีนครับปีนปุ๊บขึ้นบนดีกว่าตรงนี้ต้องใช้แย่แมงมุมอื้ออุ๊ยอื้ออู้ชู อู้ชู โอเคเจอเจเนอเรลแล้วจึ๊บกระโดดโอ้ยรอแกตั้งนานเมื่อยนี่ทำลายเลยเจเนอเรลหยุดดีๆนะข้าไม่หยุดความหมายของข้าคือทำลายพวกมันให้หมดนี่อ๋อยิงไม่โดนเงียบเลยกูเอ้ยชุดบินมาทำไมบินมาทำไมข้ายิงได้ข้ามีระยะไกลบินเข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรฮะก็ยิงไปเรื่อยๆอะไรกระทืบไม่โดนหรอกตายไปแล้วโปรยายแต่เชื่องช้าอะไรก็ได้แอมยิงยิงไม่ปล่อยหมัดเลยเว้ยเฮ้ยมันไม่ปล่อยหมัดเลยฮะถ้าเป็นสีโลนี่ไม่ได้เลยนะก็ได้คือตอนที่มันพุ่งมาหาเนาะอยู่ตรงช่วงไหนเนี่ยหาไม่เด้อโอ้เดี๋ยวผมหาก่อนนะตรงช่วงนี้นี่โอเคเล่นไม่ล้นเลยครับก็อย่างที่บอกยิงทางไกลเนี่ยแหละง่ายเลยสภาพเจเนอเรลดูไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้าหนา
วิตกลไกมันทำงานได้ไงอ่ะเจเนอเรลมันเกิดอะไรขึ้นต้องมีใครบางคนไปกดสวิตแน่นอนเลยรีบไปซะเอ็กเข้าใจแล้วเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นสเตจสุดท้ายนะครับผมจะเจอกับบอสรวมแล้วก็ซิกมาแล้ว Let's go 1 Ready ฮึบเดี๋ยวนะเลือดโอ้โหลืมไปพอเราไอ้นี่นี่นะพอผมโหลดเซฟใหม่ไอ้เลือดที่เราเก็บมาได้ตอนแรกๆนี่คือหายหมดเลยครับใจร้ายที่สุดชู้เจอแมงมุมก่อนเลยฮะเตรียมพร้อมบวกここを通すわけにはいかんのだแซ่ดแซ่ดมาเซ่ยิงใหญ่มาเลยซอเล่มาแล้วครับช่วงท้ายแซดแซดแซดอยู่นั่นแหละโอ้โหนี่ผมมองไม่เห็นมันไงเมื่อกี้โอ้น่าเสียดายเรียบร้อยไป1ตัวตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยสวีปนกยูงมานี่เอ้ยต้องกดโอปะโถโผล่มาทำไมโผล่มาทำไมโผล่มาทำไมไม่เจ็บไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บเหรอเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวที่สองง่ายดายเพราะผมอยากเก็บเลือดด้วยไงพยายามไม่อยากเสียเลือดโอเคต่อไปตัวนี้มังกรนี่เลยชูโกโซมายนิคัสคลาสเป็นมังกรแต่แพ้ลมโดโดดไปโดดมาชุบเบงนี่ฮึ้ยงั้นถ้ามันเรียงจากบนก็ตัวต่อไปก็เป็นนกคู่ผมเอาล่างรอไว้เลยดีกว่าต้องนกคู่แน่ๆเตรียมพร้อมแล้วมาเลยพี่ฮู้ทำความเคารพเยี่ยมมากวาเรโอเทคินิมาสตะมุคุยโอเคโอเคอ
วิ่งอื้ออื้อล็อกแมนนี่จะเป็นตัวที่แบบเวลาปราบบอสนี่ยังง่ายมากเพราะใช้ท่าท่าแดบได้ง่ายกว่าซีโร่นะฮะอ้าวตายโอโมอีกแล้วขาวจั่วโอเคเก็บมาต่อไปถ้าตรงนี้ด้านซ้ายก็คือจะเป็นไอ้ตัวน้ำแข็งนี่ต้องใช้น้ำแข็งถ้ามันเรียงตามนั้นนะโอ้จอยร่วงเมื่อกี้จอยร่วงเกือบแล้วขวาหันดูสิมันจะพุ่งมาเลยป่ะอ่ะฮะดูสินี่ขึ้นไปไม่ต้องลงมาเราอยู่บนนั้นแหละได้ทีเดียวตายแล้วมั้งเรียบร้อยไม่ต้องลงมาแช่น้ำหรอกโอเคตัวต่อไปน้องเห็ดแหวบเด้งฮู้ฮีโร่ก็คือยอคิมิโกะวารุโมโนะเนะปนอะไรเด็กน้อยอย่างแกนี่นะเป็นเลปิฟอสไอ้นี่ระดับวอสแกไม่มีความน่าเกรงขามสุดละมั้งรัวเลยอีก2ตัวแต่เราจะเก็บโอ้เพิ่งเต็มอันเดียวเองไม่เต็ม2ถังเซ็งตรงนี้แหละฮึชุบดีใจอ่ะนี่ดีใจดีใจอ่ะดีใจไม่ได้เห็นไม่ได้ต่อสู้ตั้งนานนี่เขาไม่ได้ต่อสู้หรอกเขาเรียกรังแกเด็กนี่เป็นไงล่ะดีใจไหมแหมว่าอูเรชงอูเรชี่ยังไม่ทันได้สู้เลยซึมาลานาคาตะนี่เหมือนนี่ฮะในเล่นนักการ์ดป่า2อ่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วที่นั่นน่ะที่เป็นตัวเอกของเราในภาค2นั่นแหละที่มันจะมีอีกร่างนึงอ่ะซึมาลานาน่าเบื่อก้าวเข้ามาเลยแอคูริโนเบดโดเดโอเนเนชินะมามะอัดซุยโอ้ยโดนรัวอัดซุยอัดชุดโอ้ดูสไลด์มาแบบไม่มีแรงเหมือนคนแก่ไม่มีแรงสไลด์อ่ะ
้าวเรียบร้อยตายเรียบแวบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพิ่มมากันสปิดกระปอยไม่ไรน่าจะสู้ได้แหละแวบไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอ็กซ์จำฉันได้หรือเปล่าฉันคือใครซึ่งตรงนี้จะไม่มีในเรื่องของเอ็กซ์นะฮะถ้าเป็นของซีโร่จะมีมันจะเล่าอดีตเต็มไหมโอ้โหเพิ่มมาแค่นี้อย่าเพิ่มไปดีกว่าเพราะผมนึกว่ามันจะเติมครึ่งนึงอ่ะเพราะไอ้นี่มันแบบเติมเรื่องราวที่เต็มหลอดเลยนะงั้นผมต้องศึกษาท่าทางก่อนครั้งแรกมันไม่ยากหรอกแต่ร่างสองอาจจะต้องนั่นหน่อยเออฮือเออฮือเออฮืสไลด์หลอกร่างหนึ่งแทบจะไม่ต้องเสียเลือดเลยฮะถ้าเราดูดีๆอ่ะมาครับร่างสองเนี่ยแหละผมจำไม่ค่อยได้ละโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยชิบหายฮึฮึโอ้โหเกลียดไอ้นี่จังเลยโอ้ยวนกลับอีกท่านี้มันต้องทำยังไงนะไอ้ร่างนี้ยิ่งน่ารำคาญกว่าอีกดูสิเนี่ยล่างเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะปราบมันได้เยอะแค่ไหนฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวต้องดูดีๆท่านี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกฮึบฮึบฮึบผมชอบท่านี้มากเลยอันนี้ก็ง่ายมากขึ้นเกาะไปข้างหลังอันเนี้ยไอ้ต้องปากอ่ะต้องดูดีๆเฮ้ยต้องยิงก่อนโอ้โหโดนจนได้โอวาริดาโอวาริดาเราจะอิงได้แค่ทีเดียวเนี่ยครับไม่ค่อยชอบอย่างนี้แหละ
เราอยู่ข้างหลังแล้วรถชุบมาเดมาไอโอดีดันเนี่ยยิงได้นัดเดียวนัดเดียวก็ยังเอามาไม่ชอบสายฟ้าอยู่อันเดียวอยู่ตรงแถวนี้วะเฮ้ยถ้าผมโดนทีเดียวมันจะตายเนี่ยผมก็อยากเติมเลือดนะแต่ขอดูดาเมจนิดนึงนี่พุชอยู่ทางนี้วะโอเคผมว่าน่าจะคุ้มแล้วแหละผมทำดาเมจได้เยอะขนาดนี้โอเคยิงนี้เลยนั่นแหละของชอบของครอบครัวนั่นแหละปุ๊บปุ๊บอุ้ยไม่โดนอยู่แล้วอยู่ทางนี้วะน่าบอกไปบอกไว้เฮ้ยยัดเข้าไปยัดตะกั่วเข้าไปมาวาลิดานี่วาลิดาผมว่าผมเติมเลือดสักนิดนึงแล้วกันเพราะไงตาผมว่าชนะแล้วแหละทำดาเมจได้เยอะขนาดนี้จับหลักก็ได้แล้วเฮ้ยปึ๊บปึ๊บเอาละอันนี้พังแน่นอนครับไม่ต้องง้างไม่ต้องง้างเหลืออีกร่างเดียวครับร่างนี่แหละเฮ้ยโอ้ยโอ้โถผมเข้าไกลไปหน่อยอ่ะโทษครับโทษเฮ้ยผมอุตส่าห์มาดีแล้วเนี่ยโอ้ขอโทษโทษโทษมันกำลังจะตายแล้วว่ะโอ้โหพลาดหนานิดเดียวมันน่าเจ็บใจอ่ะคือเหมือนแบบมันจะตายอยู่แล้วอ่ะมามามาไม่ได้ครับคนเราก็แก้กดตัวได้คนเราผิดพลาดแหละดีนะผมเติมอันเล็กนี่แหละครับความประมาทผมก็ไม่น่าไปไกลขนาดนั้นเลยมาโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้
โอ้ยเมื่อกี้ผมก็โดนชับโดนปุ่มทัศกรีนมาๆๆผมจากเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงก็ได้จบแล้วรีดีเลย์ไปเลยครับไม่ได้ไม่ได้ปรับใจตัวเองด้วยแหละมาแต่ว่ายังดีกว่าทางเนี้ยเลือดเยอะหน่อยนี่ปุ๊บประมาณนี้อาปากโอเคมาเลยมาใครจะจบกันแน่ชุบชุบไม่โดนไม่โดนหมดจริงจังเกมมิ่งนี่ยัดเข้าไปยัดเข้าไปชุบ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 เอาดิก็ยิงได้อะไม่ใช่ไม่ได้ไม่โดนนี่ต้องประมาณนี้ฮะถ้ามันเรียกหุ่นมานะอืมโอเคถ้าเห็นหนามกระพริบผมก็รีบเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนข้าหากินของข้านี่โดนไปอีกดอกพังนี่ต้องมานี้เอ้ยโอ้ยชิบหายนี่กากพลาดครับเมื่อกี้กากพลาดมันต้องเหยื่อไปนิดนึง จี๊ด จี๊ด นี่ต้องประมาณนี้สไลด์เลยมองหนามให้ดีนี่ดุ้ม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 ห้าหากินอีกแล้วชอบเลยท่านี้ชีฟชีฟมันก็จะถูกน้ำแข็งอีกแล้วนี่ต้องประมาณนี้เห็นไหมอุ๊ยจะโดนเศษหินนะครับโดนเศษนิดๆหน่อยยัดเข้าไปในปากโอ้โหโดนอีกรีบไปหน่อยมีสิทธิ์ทางได้เลยเนี่ยพังไปซะอยู่ประมาณนี้ฮะโอเคเห็นหนามแล้วก็พุ่งไอตัวนี้ไม่จำเป็นต้องยิงดีกว่าอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นหนามทางไปซ้าโอเคครับหยุดมานี้ทางไปซ้าม ีอะไรหน้าหัวร้อนกันเหรอที่นี่มันจะระเบิดตัวเองแล้วไม่มีใครหยุดได้หรอกน้อยเนี่ยลากรอน X คือมันประมาณว่าแบบ
่อให้ฉันตายยังไงแกก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะฐานที่นี่จะระเบิดครับข้อตอนนี้ก็จบแล้วขอเติมถังอีให้เต็มเล่นๆเลยแล้วกันนี่มันต้องร่างกายฟิตเปรี้ยแล้วก็เจเนอเรลก็มาครับเจเนอเรลร่างกายของฉันอะไปไม่ค่อยไหวแต่ว่าถ้าไปวันนี้นายจะยังไงซะฉันก็ไม่รอดอยู่แล้วแหละเอ็กซ์ได้นี่พี่ก่อนเลยส่วนฉันจะไปหยุดระเบิดนั่นเองเจเนอเรลตรูมคือเจเนอเรลใช้ร่างกายของตัวเองนะครับผมทำให้แบบหยุดการยิงของไอ้นั่นได้ครับทำให้แบบระเบิดอย่างเดียวส่วนเอ็กซ์ก็หนีท่านนี่นี่ฮะคาร์เนลโอ้โหเอาแขนบล็อกดาบโอ้ใครติดต่อมาこちらイレギュラーハンター本部ザエロ無事だったか X 心配かけさせやがってすまないもういい早く帰ってゆっくり休めรีบกลับมาพักนะฮะผมเซโลมし俺がイレギュラー化したらどうするくだらないことを聞くんじゃない来るぞ待ってくれ真剣に聞きたいんだゼロもし俺がイレギュラー化したら君が処理してくれバカなこと言ってないでさっさと戻ってこい約束だよゼロหัวเมียจริงๆไม่ใช่คืออ่ะอย่างเมื่อกี้คือตอนแรกอะซีโร่เขาติดต่อเข้ามาหานะครับผมซึ่งตัวเอ็กเนี่ยก็บอกเหมือนประมาณว่าแบบมีเรื่องที่แบบอยากให้ซีโร่รับฟังซีโร่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวพูดเลยตอนนี้กลับมาพักผ่อนก่อนแต่แล้วเอ็กบอกว่าช่วยฟังหน่อยเถอะก็บอกว่าถ้าตัวเขาเองเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะฝั่งร้ายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ซีโร่ช่วยฆ่าเขาด้วยซีโร่เหมือนว่ารู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกรักษาสัญญาเลยนะซีโร่ก็จบกันนะฮะผมก็ในส่วนนี้ก็จะดูนะว่าในภาค X5 ตัว X กับซีโร่จะมีการปะทะกันด้วยนะผมนะซึ่งเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอดูต่อในภาค5แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ผมเล่นในเรื่อง X จบแล้วเดี๋ยวพาหน้าจะไปเรื่องของซีโร่กันต่อนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนช่วยกดทําให้ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะผมยังไงยิ่งแชร์ยิ่งดีนะครับไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้ากับในเรื่องของซีโร่นะผมจะมีดราม่ามากกว่าของเอ็กอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย